เนไม่ช้าครับ ก็ได้คนพบว่าได้มีอะไรบางอย่างนะซ่อนอยู่ในเงาของโทมัสเขานะครับได้ดึงสิ่งนั้นออกมาก่อนที่จะบดขยี้ไปที่มันเพื่องโทมัสเองครับก็ได้ใช้จังหวะนี้เองก็โดดเข้าไปด้านหลังนะครับและล็อกคอไปที่ราชาสัตว์ลายก่อนที่จะปิดคอของมันนั้นลงแต่ไม่คาดคิดครับคอของราชาสัตว์ลายนั้นเหมือนกับอย่างสามารถดีดกลับขึ้นมาได้และทาการคว้าไปที่ปากของโทมัสนะครับก่อนที่จะโยนขึ้นไปในอากาศกระแทกลงกับพื้นจากนั้นนะครับมันนั้นก็ได้เปิดเขี้ยวออกมาเตี้ยทําการกืนโทมัสในขณะเดียวกันกสสสสนั้นเองรัััับบผมมมมกกกกกก็ไดดด้้้้ีีีีแแสสสสงเขยวในนนนนนนะะทททหาอ่่จถู ไไปกายเมตรเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับก็ได้คนพบว่าได้มีฮันเตอร์คนหนึ่งนั้นยืนอยู่ข้างๆโทมัสคนนั้นก็คือเรนาต์เลเมนแม้ว่าเรนาะต์นั้นจะเป็นคนกลัวตายก็ตามแต่เขานั้นก็ยังคงยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องโทมัสในช่วงเวลาวิกฤตและเมื่อเขานะครับได้มองสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ทําให้ร่างกายของเขารมรู้สึกสั่นเทาแต่ในฐานะฮันเตอร์แล้วมันจะเป็นการดีกว่าที่เขานั้นจะได้ตายอย่างส volunteer. มศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะมีชีวิตอย่างต่ําต้อยสำหรับเขาแล้วการต่อสู้กับราชาสัตวววว์ลลลลาา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 ยนน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 ัััั้้้้้้้ถืืออเเเเเเปสุุดดดทททททททีีนนี่่่่ขขไไกกกกกกกแแะะะะจจจมมมบบรรรํช ต่อสู้กับราชาสัตว์ร้ายแล้วและราชาสัตว์ร้ายครับก็ได้พุ่งเข้าไปดีได้ใช้ป่านะครับกัดไปที่เรนน่าเขานะครับตัวแข็งถือไม่สามารถใช้ทักษะที่เขานั้นได้ปล่อยออกมาได้รอแต่เพียงความตายจากปากขนาดใหญ่ที่กำลังจะกินกินเขาแต่ในขนาเดียวกันนั่นเองครับผมไคเซลนั้นก็ได้พุ่งออกมาครับกัดไปที่ทางราชาสัตว์ร้ายกัดให้มันนั้นถอยห่างออกไปหลายเมตรราชาสัตว์ร้ายนะครับได้ใช้กรงเล็บของมันตบไปที่ไคเซลล์สองสามทีด่านั้นราชาสัตว์ร้ายนะครับก็ได้ฉีกเงานั้น เล่นนานะครับตอนนี้เขานั้นได้พบว่าได้มีโอกาสหลบหนีแล้วเขานั้นได้มองดูการปรากฏตัวอย่างกระทนของสูงจิบูโูจิบูครับได้พูดกับเลนน่าแต่จริงจังนะว่าพาโทมัสนั้นไปนยังสถานที่ปลอดภัยและราชาสัตรยนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาจากซาปหลัาผังเดิมทีนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อคําพูดของราชาน้ําแข็งมากนักแต่เมื่อมองดูคนข้างหน้าแล้วเขานั้นได้พบว่าคนคนนี้นั้นมีพลังของชาโดคิงจริงจริงด้วยเหตุใดทาไมมนุษย์ถึงมีพลังอันทรงพลังเช่นนี้ผู้ออกแบบระบบนั้นค้นพบวิธีบางอย่างแล้วราาชสัว์ ได้แสดงท่าทีดุร้ายออกมาผู้ชายคนนี้นั้นจะต้องถูกฆ่าตายโซงจิวูนั้นเรื่มรู้สึกถึงแรัศมีการสังหารอันดุเดือดจากราชาสัตว์ไลย ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นนะครับแต่ยุ่รวมถึงพลังอื่นๆที่ปรากฏออกมาจากด้านหลังของเขาออร่านะครับได้เผยให้เห็นเด่นชัดตอนนี้ค่อยปรากฏครับกลายเป็นราชาแห่งโลกระบาดและยังรวมไปถึงราชาน้ําแข็งนะครับที่ได้ทําการสังหารประธานโกกุนฮีก็ได้โผล่มาด้วยตอนนี้พลังอันทรงพลังของทั้ง3ราชานั้นได้ลายล้อมรอบซงจินวูออร่าอันทรงพลังนั้นได้ระเบิดออกมาในทันทีบริเวณโดยรอบนั้นได้สว่างสวยพลังอันทรงพลังนั้นได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าตอนนี้เหล่าราชาทั้งสามครับได้เปิดปฏิบัติการในการลังแกทรงจินวูแล้วทรงจินวา เขารวมไปถึงไอออน แทงแล้วก็จีมานั้นออกมาเพื่อพุ่งหน้าไปจัดการกับราชาสัตว์ร,ร้ายเรียกเบลูก,กับทางกรีดนั้นออกไปจัดการกับราชาโรคระบาดราชาสัตว์ร,ร้ายนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนี่มันคือกองทัพเงาใหม่อย่างนั้นเหรอวันวนี้ราชาแความเย็ยนนะครับจะได้สูดหายใจเข้าลึกๆพ่นไอเย็นออกมาจากปากของเขาไปจำนวนมากไอเย็นขนาดใหญ่นี่ครับทำให้เงาของโซนจูบูนั้นแข็งตัวราชาโรคระบาดนะครับได้มองไปที่เบลูที่ถูกแช่แข็งอยู่ภายในไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทาไมเจ้าตัวเล็กที่เธอเลีเล้ยงเป็นเวลานานที่ได้หายไปปรากฏว,ว่ามันได้ถูกราชาาาาเเงงล้้ตััววไปแออย่นนห ราชาแห่งความเย็ยนครับได้มองดูเงาเหล่านี้ด้วยความเหยอียดยามจริงๆแล้วเขานั้นต้องการที่จะใช้สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันนั้นจัดการกับกองทัพเงาซึ่งซงจูวูเขาก็ได้มองดูมือของเขานะครับที่แข็งสถานและน้ำแข็งนั้นก็ได้แตกกระจายหลังจากที่ซงจูวูนั้นได้โบกมือด้วยมีดความโกรธคามิชเขานะครับได้ชี้ไปที่ราชาแห่งความเย็ยนและบอกไปว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันแห่งความตายของแกซึ่งราชาทั้งสานะครับก็ไม่รู้ว่าราชาเงานั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้เเเเเเเปป็็็นน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 นพพีีีียยยงงงงาา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 ชชะทททท่่่่ัััััั้้้้้้วกกกกกขจจํตตตอออรรรโมมมมสบืผิญหลล3 ราชาหนนซงจินวูนั้นไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเขาได้ได้มองดูราชาน้ำแข็งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์และพูดไปประมาณว่าแกนั้นจะต้องถูกสังหารในวันนี้ด้วยฝีมือของมน,นุษย์เช่นเขาซึ่งคำพูดนี้เองครับผมก็ทําให้ราชาน้ําแข็งนั้นดูไม่มีความสุขเขานะครับจะได้เรียกกองทัพน้ำแข็งออกมาและประจบบอกกับราชาโลกระบิดครับก็ได้เรียกกองทัพแห่งความตายออกมาได้เช่นเดียวกัน่งนางเข้าไปหาซงจินวูแล้วกับผีเสื้อยาขคาําขืนซงจินวูนะครับได้คุนพบว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้ของกองทััพวกมนนน้น ดูไม่แข็งแกร่งมั่งนะแต่ว่ามันนั้นล่าลำคาญเป็นอย่างมากตราดาที่คนใช้ยังมีชีวิตอยู่นั้นพวกมันนั้นก็จะไม่หายไปไม่ต้องพูดถึงยักษ์น้ำแข็งที่เหลือเลยโซนจิวูนั้นกระโดดขึ้นไปบนยักษ์น้ำแข็งนะครับใช้มีดคามิสที่มีพลังโจมตีพันห้านั้นจัดการมันได้อย่างง่ายดายแลวก็ได้มียักษ์น้ำแข็งตัวอน่นะครับเข้ามาล้มสุงจิวูโซนจิวูได้ระเบิดพลังออกมานะครับทะลุผ่านร่างยักษ์น้ำแข็งบินเข้าตรงไปหาราชาแห่งความเย็นซึ่งสิ่ง แต่โซจิวูครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยราชาแห่งสัว์รที่ไม่ยอมให้เขานั้นทําสําเร็จเขาครับได้ใช้กรงเล็บของมันบินเข้าไปหาโซจิวูทั้งสองคนครับได้ต่อสู้อย่างรวดเร็วราชาสัวไรนะครับได้หัวโระออกมาไปประมาณว่าโซจิวูนั้นน่ะไม่สามารถทําร้ายเขาได้เพียงแค่การใช้มีดเล็กๆเท่านั้นหรอกแต่ด้วินาทีต่อมาครับโซจิวูนั้นก็สามารถตัดมือของมันไปได้ซึ่งโซจิวูครับได้ถือคลองมีดแห่งความโกรธของคามิสมันนั้นสามารถตัดเหล็กได้อย่างง่ายได้ไม่ต้องพูดถึงการตัดเลือดเนื ก็คือมือของราชาแห่งโลกรบาบดนั่นเองที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าได้มีมือสีเขียวขนาดใหญ่ครับห้ามือโบกสะบัดไปรอบๆและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมมือของราชาสัตว์ร้ายที่ได้ถูกตัดไปนั้นก็กลับมาด้วยเช่นเดียวกันโซจูบูครับได้ถอนหายใจออกมาการจัดการกับราชาทั้งสามคนและรวมไปถึงพวกมันนั้นจะมีทหารอีกด้วยมันช่างยากจริงๆเลยในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังขึ้นเบลูนะครับสามารถหลุดออกมาจากพันธนาการจากน้ําแข็งได้บินตรงเข้าไปหาราชาของมันมันนะครับได้พูดสบทดออกมาบอกประมาณว่าคน,นาเหล่่าา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 นนนี้้้้้ัไไไดดกททยรรรรชชขอองงเควมเย็นแล้วก็รา ราชาชสัตว์ร้ายนะครับก็ได้มองไปที่เบรูและบอกไปว่ามันนัาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถหลุดลอกออกมาจากน้ําแข็งได้แปลว่ามันนั้น่าจะอยู่ในระดับผู้ประชาการกองทัพเงาจริงๆซึ่งมนุษย์ธรรมดานั้นมีผู้ใตป้ปกครบประชาเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับอีก2ราชาแลครับราชาโลกระบาดนั้นดูโกรธเป็นอย่างมาก มดที่เธอนั้นเลี้ยงมาอย่างระมัดระวังกับกล้าเรียกเธอว่าคนเหม็นเน่าอย่างนั้นเหรอเมื่อขนาดใหญ่นะครับได้พุ่งตรงใส่เบรุที่จะสั่งสอนแต่เบรุนะครับก็สามารถฉีกมือนั้นได้อย่างง่ายได้ราชาโลกรับนยังคงสับแช่งแด้โกรธเคี้ยดอย่าง,ง,าง,งมากจนเส้นเลือดในใบหน้าของเธอได้ปูดขึ้นเบรุนะครับได้คุกเข่าต่อหน้าราชาดวงตาของมันนั้นเต็ไมไปด้วยความชื่นชมเยินยอที่พระอ,องค์นั้นสามารถเผเชิญหน้าก,กับศัตรูที่แข็งแกร่งทั้ง3คนได้สมแล้วที่เป็นราชาของพวกเราจริงๆด้วยซึ่งโซน หลายเมตรกองทัพของราชาแห่งโลกระบาดนะครับได้ออกมาจากซาประลากพังกูเข้ามานะครับหาผู้ของโซงจินบูเบลูนะครับจะได้ทำการโจมตีกองทัพเหล่าน,นี้อย่างไม่เลือกหนะ้า ใน,นในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีมือขนาดใหญ่นั้นพุ่งเข้าโจมตีใส่เบลูและซงจินวูโซงจินวูครับได้รับด้วยดาบสั้นของเขาก่อนที่เขาครับจะต้านไม่ไหวและล้มลงไปนอนกองกับพื้นและหลังจากนั้นเองครับผมราชาน้ําแข็งนั้นก็ได้ยืนอยู่เบื้องบนทําการโจมตีใส่ซงจินวูซึ่งโซงจินวูครับก็สามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้ซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้สะบัดออกมาประมาณว่ามนุษย์คนนี้นั้นสามารถต้านทานการโจมตีร่วมกันของทั้งสามราชาได้อย่างนั้นเหรอดูซิว่่าาาาเขขออดททไ้้ีีมรกกชงง ราชาแห่งความเย็นซึ่งซงจิวูนะครับก็ได้มองดูเขาอย่างไม่แสดงท่าทีอะไรเขานะครับได้บอกไปประมาณว่าเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันตายของแกเรื่องราชาแห่งความเย็นครับก็ยังไม่ยอมแพ้กับการโจมตีเพียงเท่านี้เขานั้นได้โกรธเป็นอย่างมากมนุษย์คนหนึ่งนั้นกล้าโจมตีชั้นอย่างนั้นเหรอโซงจิวูครับดูสับสน เขานะครับได้แทงชายผู้นี้ไปที่หัวใจแต่ว่าเขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยหัวใจของพวกเขานั้นมีพลังร้ายกาจอย่างนั้นเหรอโซนจูวูครับตีที่พุ่งเข้าไปหาราชาแห่งความเย็นทาการโจมตีด้วยอาวุธเพิ่มเติมใส่ราชาแห่งความหนาวเย็นนั่นเองแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมราชาแห่งสัตว์ร้ายนั้นก็ได้พุ่งเข้ามานะครับด้านหลังของโซนจินบูและเอื้อมมือครับตีที่โจมตีด้านหลังของเขาซึ่งโซนจูวูเขาก็ได้เลื่อนมีดสั้นไปด้านหลังตีที่จะทำการปัดป้องแต่ว่า้านจูนนนัั้้เีทไววกก็ดถู ดยราชาแห่งโรคระบาดท,ที่อยู่ด้านหลังของเขาราชาโรคระบาดนะครับได้บอกกับเบลูไปว่าเธอนั้นคือโรคระบาดเป็นมารดาของทุกมแมลงในโลกใบนี้เธอนะครับได้บอกกับเบลูไปประมาณว่าตัวแกนนั้นน่ะจำแม่ไม่ได้อย่างนั้นเหรอซึ่งเบลู์เองครับเขานั้นก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของโรคระบาดมาก่อนเลยเบลูนะครับได้กรีดร้องและบอกไปประมาณว่า ราชาเหม็นเน่าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะและตอนนี้ครับราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายก็ได้วางมีดนะครับบงบนศรีรษะของโซนจินบูและบอกไปประมาณว่ามันจบแล้วแกนั้นไม่อาจหลีกพลได้ซึ่งเบลูนะครับก็ได้ตะโกนออกไปและบอกไปประมาณว่าเจ้าพวกโง่เขาแกคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่และหลังจากนั้นเองครับผมด้วยเสียงตะโกนของเบลูนี่เองครับทำให้เหล่าเงาของโูนจินบูนั้นได้ ได้ออกมาจากน้ำแข็งซึ่งคนแรกที่ออกมานั้นก็คือกรีดซึ่งราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าลงมือได้หลังจากนั้นเองครับทั้งทัชอีกิทไอออนแทงทุกคนนั้นก็ได้หลุดออกมาจากพันธนาการแล้วราชาน้ำแข็งนะครับได้มองที่โซนจิวูที่อาการบาดเจ็บสาหัสด้วยใบนหน้าที่สงบแล้วกับว่าหน้าเสียดายจนเกินไปที่ตอนนี้แกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสตราบใดที่แกตายนั้นทุกอย่างก็จะจบลงโซนจิวูครับได้ยิ้มออกมาสร้างความตื่นรตหนกให้แก่เราราชาเป็นอย่างมากพวกเขานัทั้น,นัมสายอเ่งเยนับทา ทั้ง3ราชาเนี่ยครับผมได้รับความสนใจจากทั่วโลกแม้แต่ฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังไม่สามารถเอาชนะได้ก็เท่ากับว่าจะไม่มีใครสามารถช่วยโลกนี้ได้ซึ่งโซนจูบูนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางมีพลังอํานาจมหาศาลเลนนาที่อยู่ห่างไกลครับยังมองด้วยสายตาตกตะลึงสำหรับเขาแล้วการต่อสู้แบบนี้น่ะเหมือนกับการชมภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ไม่มีผิดเลยซึ่งเป็กจุนโฮเขาก็มองด้วยความไม่เชื่อแม้ว่าคขนนั้นจะรู้จักโซงจินวูว่าเป็นฮันเตอร์ที่สามารถเพิ่มพลังได้อย่างต่อเนื่องแต่คันนั้นชชช่่่่่าา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 างงงงนนนนนเเเเเหหหลลลลืืออออจจกิไูวววสสมมรรถพพัด้้้ยข ที่ทหารเงานะครับหลุดออกมาจากการควบคุมน้ำแข็งแล้วพวกขคันครับก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้อย่างรวดเร็วเมรุตอนนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของราชาโลกระบาดนะครับก็รู้สึกกระสับกระส่ายเช่นเดียวกันนิ้วของราชาโรคระบาดครับได้ถูก ออแต่ไม่นานนะครับนิ้วของราชาโลกระบาดนั้นก็ได้งอกขึ้นมาใหม่ตอนแรกเธอคิดว่าจะทําการควบคุมเบลุแต่ว่าเมื่อเห็นไปเช่นนี้ละ่ะก็เธอนั้นจะทําการลงมือสังหารในทันทีเมื่อด้วยความช่วยเหลือลจากเหล่าเงาะครับทวห้โซจูบุนั้นสามารถปลดปล่อยตัวเองได้และมุ่งหน้าไปหาราชาแห่งโลกระบาดเขานะครับได้ใช้ดาบที่มีพลังโจมตีกว่า1500นั้นแทงไปที่ใบหน้าของราชาโลกระบาดในทันทีซึ่งตอนนี้ครับริมแทกุนนั้นเขานั้นได้มองดูสนามรบจากตึกสูงจากระยะไกลซึ่งเดิมทีเขานั้นจะตตต้ใที่่่่่าาาาากกรรออนนยลเเเเเเืหหหหุุดดชแมข็สูิ ดูเหมือนบว,ว่ามันจะไม่จําเป็นเปวลา30นาทีแล้วที่ริมแทกุนนั้นได้จัดตั้งกองกำลังล่อสังหารทั่วทั้งอาคารตามด้ที่เขาให้สัญญาณนะครับกทุกคนนั้นจะได้รวมยิงจากระยะไกลพร้อมกันใส่ศัตรูซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ผู้ต่อสู้ได้ได้ด้วยวิธีนี้เองครับพวกเขานั้นจึงรีบเร่งเข้าสู่พื้นที่ประจาตาแหน่งแต่อย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าริมแทกุลในตอนนี้เขาน่าจะตกเป็นเป้าหมายเสียเองได้มีคนครับเข้ามาตกบ,บาด้านหลังเขาอย่างใจเย็นซึ่งริมแทกุลับไปนะครับก็กปรราากว่่ชชยคนนนนี้้ัไมมธดตก าที่เปกยืนโหครับเราฮันเตอร์นั้นได้มารวมตัวกันไม่มีใครสามารถ ก้าวไกลการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะพวกเขาลันรู้ดีว่าในอดีตนั้นพวกเขานนั้นได้สูญเสียคนไปมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความบาดเจ็บแม้แต่น้อยให้แก่คู่ต่อสู้ได้เลยพวกเขาทั้งทันได้เพียงยืนรออธิษฐานขอให้การต่อสู้จบลงโดยที่ทซงจินวูนั้นชนะโซงจินวูรับได้กระโดดไปที่ร่างกายของราชาโรคระบาดเมื่อสิ่งนี้เองครับราชาโรคระบาดนั้นจะได้ปล่อยก๊าซส,สีเขียวออกมาทั่วทั้งร่างกายโน้มตัวไปข้างหน้าโซงจินวูครับสัมผัสได้เลยว่าก๊าซนี้นั้นมีพิษขะะะเ,ขเขาในทนทัันนีใใการห้ตวเอะครับจึง ราชาแต่ไม่คาดคิดว่าพิษนี้จะไม่มีประโยชน์กับโซงจินบูอย่างนั้นเหรอ เธอครับจะได้เปิดปากยะของเธอออกมาและตะโกนออกไปว่าเขานั่นจะไปฆ่าแกโซนจิวได้หันกลับไปโซนจีได้ท่าหัดโดมิเนเตอร์นะครับทำให้ทางราชาโรคระบาดนั้นไม่สามารถขยับเขยื่อนได้และหลังจากนั้นเองครับโซนจิวนั้นก็ใช้ทักษะมีดของเขานั้นทำการโจมตีราวกับผ่าฝูนะครับใส่ทั่วร่างของทางราชาโรคระบาดในทันทีก่อนที่เธอครับจะถูกทำลายเธอนั้นได้มองเห็นความมือดอันเจิดจรัสที่เกิดขึ้นภายในตัวของชายผู้นี้ซึ่งมันนั้นยังคงโหหหาความมืดมันนั้นเป็นความมืดที่เต็มไปด้วยสีสันระบบนัั้้้้นนนไดดแแจจงเตือวว่่าา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 ารรรชชโมบถูกกลซึ ช่ความเย็นครับมองดูด้วยสายตาไม่เชื่อเป็นไปนได้อย่างไรเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถใช้พลังของชาโดกิงนี่อย่างเต็มที่นี่ราชาที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอํานาจนําความกลัวมาสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่ตอนนี้ราชาเงาเนี่ยยังไม่ตื่นอย่างเต็มที่ แต่ภานชนะของเขาก็ไม่ได้อ่อดแอขนาดนั้นราชาที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นจะสามารถเอาชนะราชาที่แท้จริงได้อย่างไรซึ่งตอนนี้ครับทางราชาสัตร,รายก็ได้จับที่ที่คอเบลูอย่างแรงเบลูนั้นได้ขับล่าออกมาด้วยความเจ็บปวดโซนจิวูครับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบลูนั้นเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆทหารเงาที่เขาส่งไปสิงกับโทมัสอันเดก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปดังนั้นนะครับโซนจิวูจะได้เรียกเงาของเบลูกลับมาทันทีและระบบก็ได้แจ้งเตือนว่าไม่สามารถเรียกเงา กลับมาได้เขาถึครับวิ่งไปหาเบลูด้วยความสิ้นหวังเมื่อเองดังนั้นเองครับราชาส่งสัตว์ร้ายจะได้คว้างเบลูออกไปพ้นทางแม้ว่าโซจิวูนั้นจะช่วยเบลูออกไปได้แต่ว่าความสมารถของเขาได้ถูกค้นพบโดยเหล่าโบนาร์แล้วความอ่อนแอของเงาของโซจิวูนั้นจะส่งผลกระทบถึงราชาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวูที่เป็นมนุษย์นั้นมั่นใจกับพลังเวทบนของตัวเองจนเกินไปและตอนนี้เขานั้นก็ได้ทราบที่มาแล้วแม้ว่าเวทมนของเขาจะสามารถคูบคุมเหล่าเงาเหล่านี้ได้แต่เมื่อสายสัมพันธ์นั้นถูกตัดหายไปแล้วก็ร่างกายของเขานนั้ก็จะ และเขานั้นก็ได้หยิบอาวุธของเขาออกมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งนี่ก็คืออาวุธโจมตีระยะไกลที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วโซนจิวูเขาได้ถูกโจมตีด้วยสามง่ามจากระยะไกลมันนั้นมีความยืดหยุ่นไปอย่างมากซึ่งการแทงของมันนั้นเต็ไมไปด้วยพลังอันมหาศาลจานนั้นสามง่ามก็ได้ยกโซนจิวูขึ้นและกระแทกลงกับพื้นแต่ว่าราชาทัพแข็งนั้นก็ได้ประหลาดใจเมื่อพบว่าโซนจิวูนั้นได้หายไปแล้วเขาได้สังเกตเห็นว่าโซนจิวูนั้นปรากฏตัวต่อหน้าเขาที่จะแทงกิสเข้ามาแต่่่เเขาา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 านน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 ัันาานไไััั้โโ้้้กกกกกกก็็สสสมมมมรรรถถหหลบไไไไไปปปดจจจะทโโตตีีีวยงงงงงออออออคึซซูู แต่เขานล้นหายใจไม่ออกซึ่งราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้สมบทออกมาอย่างเย็นชาว่าแม้ว่าเราราชานันจะเป็นร่างวิญญาณและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่พลังเวทมนต์เขานั้นก็ไหลออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นการต่อสู้นี้จะเป็นที่ต้องจบอย่างรวดเร็วเขาได้จ,จัดการทรงจินวู ก่อนที่มนันจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงระยะสุดท้ายเขานะครับได้พุ่งเข้าไปหาซงจินวูและฟันไปที่ซงจินวูแต่การต่อสู้ร,ระยะประชิดนั้นทําให้ซงจินวูนั้นมีความไม่เปลี่ยนในด้านความเร็วเขาสามารถมองการเคลื่อนไหวเขาสามารถมองการเคลื่อนไหวของราชาน้ําแข็งได้จ้ได้พบว่าการเคลื่อนไหวข,ของเวทมนต์ของราชาน้ําแข็งนั้นผ่านทางก้ามเนื้อต่าด้ที่เขาเร็วกว่าราชาน้าแข็งนั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้ตระหนักถ,ถึงข้อเสียด้านความเร็วของเขาเป็นอย่างนี้เขานะครับจะได คิดว่าราชาน้่แข็นนั้นจะหันกลับมามองเขาอย่างชั่วร้ายจากนั้นเองครับเหล่าฮันเตอร์คนอื่นนั้นก็ได้มองไปด้วยสีหน้าอันไม่เชื่อว่าตอนนี้นั้นราชาแห่งสัตว์ลายนั้นได้ทำการโจมตีโซนจิวูได้สำเร็จแล้วกวงเล็บของมันนั้นได้ทะลุล่างของโซนจิวูสร้างบาดแผลขนาดใหญ่ทำให้โซนจิวูนั้นได้บาดเจ็บสาหัสสูญเสียสถานะในการต่อสู้ทุกอย่างนั้นได้จบลงแล้วอย่างนั้นเหรอราชาแห่งความเย็นที่อยู่เบื้องหน้าโซนจิวูครับมองดูเขาด้วยสีหน้าเย็นชาเขาได้ได้บอกไปประมาณว่่่่่าเเเปป็นอออะไไไรแกกตสู้งมใชห และยังมีความสามารถฟื้นตัวด้วยแต่ไม่ว่าแกนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนแกนั้นก็ยังเป็นเพียงราชาที่ยังไม่สมบูรณ์และนี่คือจุดจบน่าเสียดายแกนั้นจะไม่มีโอกาสเห็นกองทัพของพวกเขานั้นบุกมาที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นศพของมนุษย์นั้นจะกองพเนินสูงราวกับภูเขาแม่น้ำนั้นจะชุ่มไปด้วยเลือดประเทศของแกนั้นจะถูกกดให้ต่ำลงฉันจะทําให้ผู้คนที่นี่นั้นทุกทรมานทรมานชั่วนิรันดร์จะทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถอยู่หรือตายได้อย่างไม่มีขีดจํากัดซึ่งคคทุกนน,น,นัั้เองครบผม หน้าต่างค่าสถานะนั้นก็ได้แจ้งเตือนทักษะพาสซีฟที่ไม่รู้จักออกมาซึ่งก็สามารถช่วยทซงจินวูได้โดยพาสซีฟนี้ครับจะมีชื่อว่าผู้เล่นใจดำหากทำตามเงื่อนไขทั้งหมดทักษ์พาสซีฟนั้นก็จะอนุมัติในทันทีโซลจินวูเขาได้เปิดใช้งานแลจากนั้นก็ได้มีแสงเจิดจ้าเขาดังครับได้ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ลุกออกจากเตียงโรงพยาบาลเขานั้นใช้มือกลุมหัวใจตัวเองและหายใจไม่ออกเขานั้นจําได้ในทันทีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขานั้นถูกสองราชานั้นสังหารและหัวใจของเขา้ไดเงมอ ทลให้เขาท่านถึงนอนอยู่ในโรงพยาบาลทางนี้มันนั้นค่อนข้างคุ้นเคยในเวลาเดียวกันนั่นเองครับประตูนั้นได้ผูกเปิดออกบุคลากรจากสมาคมฮันเตอร์สองคนนั้นได้เข้ามาโซจูนั้นได้ตะโกนเรียกประธานวูจิซอเพราะแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทาให้เขานั้นถึงยังมีชีวิตอยู่และเกิดอะไรขึ้นกับเหลาชาชาวูจิซอนะครับรู้สึกสับสนเมื่อเผเชิญนําถามของซงจินวูซึ่งคาถามทั้งสามข้อนี้ครับวูจิซอนก็ได้ตอบไปว่าข้อแรกเขานั้นไม่ใช่ประธานเขาเป็นแค่ฝ่ายกํากับดูแลเท่านั้น้ขนขขอทีี่2เาาามมคํถ ที่จะตรวจสอบซงจินวูและข้อที่3รมอนนั้นไม่เคยพบกันมาก่อนซงจินวูเขารู้สึกตกตะลึงคิดอย่างใจเย็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้น เป็นหัวหน้าวิญญาณที่ไม่คุ้นเคยกับเขาอย่างนั้นเหรอเรื่องน,นี้เป็นไปได้อย่างไรแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือว่าทักษะของเขาเลเวลแต่ว่ากลิตมังกรคามิสที่เขาเพิ่งได้รับมากับอุปกรณ์อื่นๆหรือแม้แต่เง,งานั้นได้หายไปหมดแล้วน้องสาวขอคารครับได้มาเยี่ยมแต่เธอนั้นจําได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนส่วนสูงของพี่ชายเธอนั้นไม่ใช่อย่างนี้นี่โซงจิวูเขาได้มองน้องสาวของตัวเองบอกไปว่าเขานั้นจะไปที่สมาคมฮันเตอร์และขอให้เธอรับไปที่โรงเรียนเร็วๆน,น,น,นี้และ, e ะยอย่าโ e ดดเร รู้จักเธออย่างนั้นเหรอโซนจิวเขาได้ออกจากโรงพยาบาลรู้สึกด้วยความไม่เชื่อเมือเ่อเขานั้นได้เดินทางข้ามเวลามาจริงๆเลยเขาครับได้มาถึงหน้าอาคารสมาคมฮันเตอร์โดยเขานั้นได้รับใบอนุญาตฮันเตอร์ระดับอ e. ีซึ่งขานรับก็ได้เดินเข้าไปในสำนักงานผ่านเครื่องตรวจจับเวทมนต์ซึ่งก็ทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเขาครับได้เดินไปพบกับคังเทซิกฮันเตอร์ระดับบ e. ีที่เป็นตัวโกงก่อนหน้านี้ เขาเป็นเพชฌฆาตที่ไรลอารมณ์และคนคนนี้ก็ทําการปกปิดทักษะการล่องหนของตัวคุณเองอีกต่างหากคังเทซินรู้สึกตกตะลึงที่รู้ว่ามีคนรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยคังเทซินับเอื้อมมือไปที่เอวของเขาแต่ก็พบว่าอาวุธทั้งสองของเขาได้หายไปแล้วดาบไมดสั้นทั้งสองนั้นก็ได้ตุกตกอยู่ในมือของโซงจินบูโซงจินบูได้ทาการขู่เขายังดุร้ายและบอกไปว่ามีคนขอให้แกนล้างแค้นแทนลูกสาวของเขาซึ่งเขาไม่สนว่าแกจะปฏิบัติต่ออาชญากรเหล่านั้นอย่างไรแต่หากทำการฆ่าผู้บริสุทธิ์ดดยไไม่่้้้รรับออนนุุญาาาาตละะกก็แจถถึงววสทืเข ซึ่งการพูดคุยกันเพียงครั้งเดียวครับทำให้คร้งเทสิกนั้นรู้สึกหวาดกลัวจนใบหน้าซีดเผือก ผู้ชายคนนี้เขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเขานั้นเป็นใครกันแน่ทำให้เขาถึงรู้มากเช่นนี้โซนจิวูครับได้เดินออกจากประตูทอนหมวกออกเห็นสถานที่คุ้นเคยตรงหน้าทําให้เขานั้นรู้สึกมหัศจรรย์ในทันใดโซนจิวูครับได้เดินเข้าไปพูดคุยกับประธานโกกุนฮีโดยยื่นเงื่อนไขเดินให้แก่เขาซึ่งประธานนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรสักคาแล้วบอกไปประมาณว่าเขานั้นจะขอเป็นสมาชิกในทีมโจมตีด้วยหากเขายอมรับเงื่อนไขนี้น้ะก็เขานั้นจะกาจัดเหล่ามดที่อยู่ในเกาะเซจูทั้งหมดซึ่งประธาน ไอย่างรแต่ในวิโอทีต่อมาครับประธานโกกุนฮีคัดก็สัมผัสได้เลยว่าได้มีพลังเวทมนต์นั้นได้ลอดออกมาจากร่างกายชายคนนี้ทําให้เขานั้นรู้สึกกลัวพลังนี้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากมีพลังเหนือกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงมาที่นี่หลังจากนั้นเองครับภาพต่างๆนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้ง,งตอนที่เขาต่อสู้กับทางกิลริสร์ดประตูพอท่อสีแดงการโจมตีที่เกาะเซจู การประทะกับคังเทซิกและดำเวไปถึงการที่เขานั้นสามารถช่วยแม่ได้ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตาและจินตนาการที่ได้ถูกรือออกมาทั้งนั้นน่างกายสุนโซจิวต,ตอนนี้ไม่มีความสุขเขาวางแผนที่จะแข็งแกร่งขึ้น และที่นี่เป็นสถานที่ที่เขานั้นสามารถใช้พลังได้และหลังจากนี้เองครับบริเวณดังกล่าวน,นก็ได้ล้อมไปได้วยความมืดไม่มีสีและโบนะครับได้ปรากฏขึ้นซึ่งแน่นเป็นคำว,ว่ารีสตาร์ทนั่นเองและควาว่ารีสตาร์ทนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นรอบตัวซงจินวูอย่างยุ่งเหยิงจากนั้นนะครับก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเดินออกมาจากความมืดมานั้นปกคลุมไปได้วยสีดำลัสมีความตาย ซึ่งชายคนนี้นะครับนั่นก็คือพลังงานด้านมือที่ซ่อนอยู่ในตัวของโซงจินบูชาโ์ดกิงนั้นได้บอกกับโซงจินบูว่าหากคุณต้องการล่ะก็คุณน่าจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปโลกแห่งความฝันที่ไม่มีวันแตกสลายโซงจินบูได้มองเขาอย่างไร้ความรู้สึกและคิดว่าเขานั้นได้ติดอยู่ในภาพลวงตาที่คุณนั้นสร้างขึ้นอย่างเสมออย่างนั้นเหรอชาร์ดกิงครับได้พูดกับโซงจินบูไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ได้เป็นคนทำแกนั่นแหละที่เป็นคนลงมือเองและหลังจากนั้นเองครับชารได นั่นจะเป็นที่ต้องมีกําลังเข้าช่วยคุณนั้นทําให้ฉันตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าความตายนั้นคือชั่วนิรันดร์เขาเฝ้ามองคุณเป็นเวลานานกว่าที่คุณคิดเขานั้นอยู่กใกล้คุณมากกว่าใครและทําการท้าทายความตายมาอย่างดุเดือดมากกว่าใครๆเขาเป็นปสัญลักษณ์แห่งอดีตในการต่อต้านของคุณเป็นเครื่องหมายแห่งความเจ็บปวดอดีตนั้นก็คือความกลัวเช่นเดียวกันฉันก็คือนายตอบด้ที่นายน,นั้นต้องการที่จะทําอะไรฉันก็สามารถทําได้ฉันก็สามารถเป็นนายได้คุณนั้นสามารถดูดซับพลังงานผ่านฉันได้แม้ว่าพลัง ลกได้ฉันรอคอยเวลาที่จะได้พบ ฉันคือชาโลคิงราชาแห่งเหล่าอันเดตที่สามารถใช้พลังแห่งความตายฉันมีสิทธิค,ควบคุมความมืดอันลึกลับโซนจินวูนั้นรู้สึกมึนงงชารโลคิงครับจึงได้บอกต่อโซนจินวูว,ว่าเขาน่าจะแสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเหล่านั้นเป็นอย่างไรและมันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของนายด้วยแสนะครับได้หลั่งไหลเข้าไปในจิตใจของโซนจินวูซึ่งตอนนี้ครับโอกแห่งความจริงโซนจิวูนั้นได้ถูกราชาน้ําแข็งนะครับได้แช่แข็งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโซ อะไรขึ้นกับซงจินวูจะได้ถามกับเลนนาดไปว่าเกิดอะไรขึ้นเลนนาดนะครับได้ดังเลพูดอะไรไม่ออกส่วนทางแบกยุนโฮครับจะได้ตกตะลึงแบกยุ Back นโฮครับจะได้บอกไปประมาณว่าซงจินวูนั้นได้ถูกฆ่าตายแล้วตอนนี้จะไม่มีใครสามารถกอบกู้โลกได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมริมแทกุนนะครับที่อยู่บนตึกสูงเขานั้นก็มีสีหน้าเสียใจเขานนั้นไม่ควรฟังสิ่งที่ชายลึกลับนั้นจู่ๆก็ปรากฏขึ้นตอนนี้เขาพูดได้เลยว่าการโจมตีของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์ตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยเหล เ,เขานะครับเตรียมสั่งให้ทุกคนนั้นทําการโจมตีโดยมุ่งการโจมตีไปที่ทิศเดียวนนก็คือโมนาหนุ่งคนนะครับที่ดูเหมือนจะมีพลังป้องกันอ่อนแอกว่าแต่ในขณะนี้เองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นความมืดอันทรงพลังหัวใจของราชาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของซรงจินวูนั้นเต้นรัวเหล่าโมนานะครับได้ตื่นตระหนกตอนนี้เขานั้นได้เป็นหรือตายกันแน่ราชาที่แท้จริงนั้นต้องการที่จะโจมตีอย่างนั้นเหรอพวกเรานั้นจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพวกเขานะครับได้รีบไปข้างหน้าอย่างงส้นหวั ราชาสัตว์ไายนะครับได้ถูกเตะไปไกลหลาย10เมตรซึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าทรงจินวูนะครับนั่นก็คือทรงอีวานนั่นเองเขานะครับได้พูดกับเหล่าโมนารไปว่านับจากนี้ต่อไปจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อนานมาแล้วได้มีแสงสว่างและความมืดเป็นสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่หลังจากนั้นเองแอ็บสูดบีอิกเนี่ยก็ได้ทําการแยกแสงสว่างและสร้างเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าที่เรียกว่าผู้ปกครองและแยกความมืดสร้างเป็นเหล่าโมนารและเนื่องจากว่าโมนาน,นั้นเกิดมาเพื่อทําลายล้างโลกและผู้ปกครองนั้นเกิดมาเพื่อที่่จะปกกกก้้้งงโลไไมนนนานสาสคั็ดเดเิขึ นำมาซึ่งการทำลายล้าซึ่งกันและกันสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไล้ซึ่งผู้ชนะมาเป็นเวลายาวนานแล้วผู้ปกครองนั้นได้ขอให้ Absolute Being นั้น ประทานกำลังให้แก่พวกเขาในการเอาชนะเหล่าโมนาและยุติการนองเลือดอันไม่มีที่สุดนี้แต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับจากแอสเซอลูดบีอิงแต่อย่างใดซึ่งเหล่าผู้ปกครองนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าสงครามระหว่างพวกเขากับเหล่าโมนานั้นเป็นเพียงความบันเทิงสำหรับแอสเซอลูดบีอิงเท่านั้นัน้ะไม่ต้องการให้ยุติสงครามเหล่าทหารของเหล่าผู้ปกครองครับต่างก็หลั่งเลือดในศึกสงครามเพื่อที่จะพิสูจน์ตนเองต่อความเชื่อที่มีต่อแอสเซอลูดบีอิงผู้กครคนนั้นปฏิบัติตามกฎนี้ถ้าหากฝาก่าฝืนกฎแล้วก็จะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ยยย่ย่าาาานนางไไรรเเเสสีีีีก็ตตมมมมด้หลทจนนววชิ พวกเขาน่าจะมิบัติตามกฎแต่สุดท้ายผลลัพธ์แล้วก็คือความตาย ตราบใดที่แอดส์ลูดบีอิงยังคงอยู่ก็ไม่สามารถยุติสงครามได้ดังนั้นเพื่อที่จะยุติสงครามอะไรความหมายเช่นนี้เหล่าผู้ปกครองซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ส่งสารแห่งพระเจ้านั้นได้ตัดสินใจที่จะก่อกระบฏขึ้นซึ่งชาโ์ล็อคิงนะครับก็ได้ชี้ไปที่หน้าของซงจินวูและบอกไปประมาณว่าได้มีผู้ส่งสารจากพระเจ้าที่กล้าหารเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ก่อกระบฏนั่นก็คือนายยังไงละ่ะจะยังไรเสียก็ตามจำนวนทหารของเขานั้นน้อยเกินไปในที่สุดเขานั้นก็ได้พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วจากการปิดล้อมของเหล่า,ททาง

ทั้เขานั้นคิดว่าทุกอย่างนั้นได้จบลงแล้วแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นเพราะว่าแอบส์ลูดบีอิงนั้นได้ซ่อนพลังบางอย่างไว้ในตัวเขาความมืดนั้นได้แผ่สารออกมาอย่างรวดเร็วจากศีรษะลังไหลไปทั่วร่างกายของเขาและตอนนี้ชาโดว์คิงคนแรกนั้นก็ได้ถือกําเนิดขึ้นเขานั้นได้ยืนขึ้นและเขานั้นได้พบว่าปีกของเขาได้ถูกกัดก่อนด้วยความมืดอย่างช้าๆกลายเป็นปีกสีดําคู่หนึ่งอาวุธและรวมไปถึงเวทมนต์ของเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยความมืดจากนั้นครับชาโดว์คิงนั้นกก็ไดด้้าเเปนนน่งํิขออมถใหืึ ทัพใหม่ของเขาหลังจากที่เขาได้กองทัพใหม่นะครับเขานั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังวิหารอันอุดมสมบูรณ์แต่ยังไรเสียก็ตามครับแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปครับก็ได้พบว่าทุกอย่างนั้นได้จบลงแล้วโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ